การประชุมสุดยอดความมั่นคงชังกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจัดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันอย่างขับเคี่ยวทางภูมิรัฐศาสตร์ของบรรดาชาติมหาอำนาจนะครับขณะที่จุดตึงเครียดหลายจุดถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทำให้ท่าทีของผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของชาติมหาอำนาจถูกจับตามองเป็นพิเศษครับตงจุวินรัฐมนตรีกลาโหมจีนชี้ว่าโอกาสการรวมชาติอย่างสันติกับไต้หวันกำลังถูกเซาะกร่อนจากการกระทำของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและกองกำลังต่างชาตินอกจากนี้ก็ยังย้ำว่าพรรค DPP ซึ่งเป็นรัฐบาลไต้หวันกำลังมุ่งสู่การแยกตัวและทำลายอัตลักษณ์ความเป็นจีนทั้งที่จีนจัดให้ไต้หวันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาประเด็นหลักทั้งหมดขณะที่มหาอำนาจต่างชาติก็พยายามแทรกแซงกิจการภายในด้วยการจำหน่ายอาวุธเพื่อหวังใช้ไต้หวันเป็นเครื่องมือในการปิดล้อมจำกัดขอบเขตของจีนไต้หวันกันโซ势力正在以切香肠的方式不断的虚化掏空一个中国原则炮制涉台法案执意对台授武非法进行官方往来，这实际上就是在助长台独，图谋移台制华。这些险恶用心，正在把台湾引向险境。ด้านลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็ย้ำถึงบทบาทในภูมิภาคท่ามกลางความกังวลว่าสงครามที่เกิดขึ้นในกาซาและยูเครนอาจจะหันเหความสนใจของสหรัฐออกจากอินโดแปซิฟิกไปนะครับเป็นคำพูดที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและรัฐมนตรีกลาโหมของจีนพบกันเป็นครั้งแรกและใช้เวลาหารือนานกว่า1ชั่วโมงเพื่อประสานความแตกต่างของชาติมหาอำนาจplay a vital role in the Indo-Pacific. Together with our friends across the region that we share. And the United States, across the United States government, across our political landscape, you'll find a strong and bipartisan commitment to the Indo-Pacific. Now, critics and propagandists,will still oppose the principles that drive convergence. They will continue to reject the rule of law, and they will try to impose their will through coercion and aggression.สำหรับชังกรีลาไดอะล็อกเป็นการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงนะครับจะเปิดพื้นที่ให้ทั้งผู้นำประเทศเจ้าหน้าที่ระดับสูงนักการทูตและนักวิชาการมารวมตัวกันหารือกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยผู้นำฝ่ายกลาโหมของประเทศต่างๆก็จะมีโอกาสได้แสดงวิสัยทัศน์และพบปะหารือกันในระดับทวิภาคีเพื่อแก้ปัญหามิติด้านความมั่นคงอย่างในปีนี้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมของไทยก็เข้าร่วมการประชุมด้วยนะครับและดาวเด่นของวงประชุมในปีนี้หนีไม่พ้นประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ครับหลังจากผู้นำยูเครนออกมาร้องขอให้นานาชาติเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสันติภาพระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์โดยผู้นำยูเครนได้แสดงความผิดหวังที่จีนไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในช่วงกลางเดือนนี้แล้วก็ตั้งข้อกังขาไปถึงบทบาทของจีนในการเอื้อประโยชน์ให้รัสเซียด้วยครับรัสเซียฉันขอจะสั่งเตือนนะจ๊ะPodkreślę jeszcze raz, żeby wy zrozumieli, że dla nas to, jak się честно, dziwne i dużo boleć. Na żal, користуючись впливом Китаю на регіон, робить все, користуючись китайськими дипломатами також, робить все, щоб зірвати саміт миру. На жаль, що така велика незалежна країна,потужна, як Китай, є інструментом в руках Путіна. ขณะที่เหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของเซเลนสกี้และยืนยันจุดยืนของจีนในการไม่สร้างแรงกดดันต่อประเทศใดๆนะครับความพยายามโน้มน้าวให้ประเทศต่างๆในเอเชียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสันติภาพสะท้อนให้เห็นจากการหารือกันระหว่างเซเลนสกี้กับลอเรนซ์ป่องผู้นำสิงคโปร์คนใหม่นอกจากนี้
ผู้นำยูเครนก็ยังพบกับปราโบโวซูเบียนโตว่าที่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียระหว่างการประชุมนอกรอบในเวทีแชงกรีลาไดอะล็อกด้วยครับนอกจากนี้ผู้นำยูเครนก็ยังเดินทางไปเยือนกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันนี้และขอบคุณผู้นำฟิลิปปินส์ที่ตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงกลางเดือนนี้ด้วยAnd thank you for participation of this summit. That's very strong signal. Like I said, we have for today more than 100 countries. I think this will be maybe not the last again, but the first very strong step on the way to peace. Yes. And I'm also very happy that this year we will open embassy in Manila.การโน้มน้าวให้บรรดาผู้นำในอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสันติภาพระหว่างประเทศเกิดขึ้นในขณะที่รัสเซียหันมาเปิดแนวรบแห่งใหม่ประชิดแคว้นคาคิฟทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนอย่างในแผนที่นี้นะครับรัสเซียพยายามใช้ช่วงเวลาที่มันเปราะบางของยูเครนให้เป็นประโยชน์ครับเนื่องจากยูเครนตอนนี้ขาดทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และต้องจัดสรรกำลังพลจากแนวรบอื่นๆเนี่ยให้มาเสริมทัพในพื้นที่บริเวณนี้ด้วยส่วนแนวรบทางตะวันออกและตอนใต้ของยูเครนก็กำลังเจอศึกหนักเช่นเดียวกันหลังจากรัสเซียได้เคลื่อนกำลังรุกเข้าไปในดินแดนของยูเครนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกว่าความเพียงพล้ำของยูเครนในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลเมตรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในแผนที่นี้ก็เลยนำไปสู่การเปิดทางให้ยูเครนสามารถใช้อาวุธที่ได้รับมาจากชาติตะวันตกโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้ครับOver the past few weeks, Ukraine came to us and asked for the authorization to use weapons that we're providing to defend against this aggression, including against Russian forces that are massing on the Russian side of the border and then attacking into Ukraine. And that went right to the president. And as you've heard, he's approved the use of our weapons for that purpose.การปรับเปลี่ยนท่าทีของชาติตะวันตกต่อสงครามรัสเซียยูเครนในครั้งนี้ทำให้ความขัดแย้งในครั้งนี้เข้าสู่ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในรอบกว่า2ปีครับ